พาคุณชมไปดูเรื่องราวชีวิตของคุณแม่สายฝนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะที่สามีเนี่ยทิ้งไปตั้งแต่ลูกยังเล็กๆอยู่แล้วเธอม,มีลูกทั้งสามคนเลยนะเนี่ยโตกันขึ้นมาอายุไล่ๆกันหมดละคนโตสุดผู้ชายเนี่ยอายุ13เข้าไปแล้วก็คือเธอก็มีอาชีพแบบรับจ้างทั่วไปอ่ะค่าจ้างวันละ300ให้ลูกไปกิน โรงเรียนอ่ะวันละสิบ,บาทนนสาคนก็30แล้วนะแต่นี้ยังไม่ถึง400นะถา<ช>แรงขั้นต่ำเนี่ยออที่กำแพงเพชรเนี่ยนะคะแต่ว่าเดิมเนี่ยสคนนะคะก็คือลูกเนี่ยเธอก็ยังพอเลี้ยงพออะไรกันไปแหละเพราะได้รับความเมตตาจากในชุมชนจากอะไรไปบ้างแต่ตอนเนี้ดูท่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วเพราะว่าลูกชายคนโตน้องพีทตรวจเจอว่าเป็นเบร็งสมองอคุณคะคุณแม่เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยว่า ทุกวันนี้รับจ้างขุดมันเก็บมันท้ายไร่ใครจ้างให้ทําอะไรก็ทํา300นะคะค่าจ้างโดยพื้นฐานที่ได้วันไหนไม่มีใครจ้างก็คือไม่มีเงินให้ลูกกินไอ้สิบ,บาทที่ให้ลูกไปโรงเรียนเนี่ยก็คือถ้าไม่มีเงินลูกก็ต้องหยุดนะคะก็ไปช่วยแม่ทํางานเก็บมันสาปะหลังแล้วก็ถึงขั้นที่บางครั้งเนี่ยมันไม่มีจริงๆอ่ะทั้งบ้านอ่ะสี่ปากสี่ท้องเนี่ยต้องไปรอเก็บอาหารหมดอายุอ่ะขอเขาอ่ะตามร้านสะดวกซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละ,ะเออที่เขาจะทิ้งแล้วอ่ะให้ลูกกินประทางชีวิต บ้านที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะก็คือได้ความเมตตาจากผู้ใหญ่บ้านมุง6ที่บ้านเขาน้ําเพชรคุณนิตยาภูลสวัสดิ์บริจาคที่ดินให้แล้วก็ประสานทางอําเภอ,เอ,อได้ขอจากทางโครงการหลวงเนี่ยสร้างบ้านให้อยู่แต่ว่าที่ดินเนี่ยเป็นของผู้ใหญ่บ้านนะคะแต่ว่าเมื่อต้นปีลูกชายก็คือน้องพีทอยู่ๆมีอาการมือเท้าชาปวดหัวไปหาหมอที่โรงพยาบาลกําแพงเพชรนะคะจากนั้นก็ศีรษะด้านขวามันบวมขึ้น เข้าห้องผ่าตัดไปเมื่อวันที่หมกราคม <c oughs> เจอก้อนเนื้อใหญ่ขนาด5เซนติเมตรก็ผ่าออกไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ไปฟังผลการตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยเมื่อ23เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าไอ้เนื้องอก5เซนก้อนนั้นเนี่ยมันเป็นเนื้อร้ายครับมันคือมะเร็งแล้วมันก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปมันไม่ใช่แค่ผ่าตัดเอาออกมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการเคมีบําบัดด้วยใช่ไหมคะถ้าไม่รักษาก็ คงจะอยู่ได้อีกไม่ถึงปีคุณหมอว่าอย่างนี้ก็คือใช้สิทธิ์เขาเรียกแลสิทธิ์บัตรทองถูกไหมคะคุณหมอก็ส่งตัวให้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ตามกําหนดก็คือจะต้องไปวันที่22พฤษภาคมนี้แล้วแต่คุณแม่ก็คือทุกใจหนักกว่าเดิมซะอีกเพราะว่าแม้ระบบสุขภาพประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานของเราเนี่ยมันมีแต่ว่ามันไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดจากกําแพงเพชร จะไปโรงพยาบาลจุฬาที่กรุงเทพยังไงอจะกินวันวันึงยังไม่มีจะเอาค่ารถจากไหนค่าเดินทางอะเนาะแล้วคือไปก็ต้องไปส่งน้องพีทถูกไหมน้องพีทเพิ่งจะอายุ13เองอะทุกวันนี้อะหลังจากผ่าผ่าตัดอเอาเนื้อง,งอกในสมองออกไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ปกติดีนักช่วงที่อากาศร้อนๆเนี่ยน้องก็จะปวดหัวหนักมากแล้วเวลาพูดคุยอะไรกันน่ยบางทีน้องก็ลืม คือขี้หลงขี้ลืมมะค่ะมันมีผลข้างเคียงอยู่แล้วนี่ก็คือชีวิตในแต่ละวันเนี่ยผู้สื่อข่าวไปตามดูก็คือเนี่ยที่เขากําลังทํากับข้าวให้ลูกเนี่ยเ,เป็นมะละกอสับเอามาสับเป็นชิ้นแล้วก็ผัดกับน้ําปลาแค่นี้เลยกินกับข้าวเปลา่าบางวันไม่มีมะละกอก็คือกินข้าวเปล่าขยําน้ําปลา,ปลาห้องน้ําก็คือสภาพก็คือมีแค่แผ่นสังกะสีปิดไว้แผ่นเดียวนะคะนี่คือชีวิตความเป็นอยู่ของสี่แม่ลูก นะคะน้องพีทลูกชายคนโตแล้วก็มีน้องการน้องกิ่งลูกสาวสองคนนี่นี่ห้องน้ําสภาพนี้เลยแล้วก็มีผ้าใบปิดไว้ข้างๆตรงนั้นที่มิดชิดหน่อยก็คือสังกะสีที่มีรูเนี่ยแผ่นเดียวแล้วเด็กผู้หญิงอะค่ะก็กําลังโตน้องการกับน้องกิ่งอายุ10ขวบคนหนึ่ง11ขวบอีกคนหนึ่งคุณแม่บอกว่าตอนนี้ไม่มีเงินค่ารถค่าอาหารแต่อยากจะพาลูกชายน้องพีทไปรักษาตัวที่กรุงเทพเหลือเกินค่ะ Oh. ่เราทำทุกวิถีทางเพื่อเราอยากให้ลูกเรามีชีวิตรอดถึงเขาจะไม่เหมือนคนอื่นไม่สมประกอบก็ไม่เป็นไรขอให้ได้อยู่กับแม่ให้มีเงินพอได้รักษาลูกคือเราอยากไปเก็บของที่เขาเอาออกมันทิ้งของหมดอายุอย่างเงี้ยจ้ะเอามากินเพื่อประทังชีวิตของเราให้อยู่ดูแลลูกไม่มีจ้ะไม่มีเงินจ้ะ บางครั้งรับจ้างวันละสามร้อยบางทีก็มีเงินบางทีก็ไม่มีงานให้เราทำอย่างเงี้ยคือ<ม>ก็อดมือกินมือมีอะไรก็กินคุณผู้ชมคะในการช่วยเหลือครอบครัวครอบครัวนี้เนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นมาก็คือว่าจะมีผู้ใหญ่บ้านเนตยาภูลสวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่หบ้านเขาน้าเพชรนะคะที่คอยดูแลครอบครัวนี้มาแต่ว่าคือผู้ใหญ่อะได้บริจาคที่ดิน ใช่ไหมแล้วก็ประสานช่วยสร้างบ้านให้อยู่อาศัยแล้วแต่ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะจะให้ผู้ใหญ่บ้านมาแบกทั้งหมดอีก4ชีวิตมันก็ไม่ไหวนะคะก็ใครอยากจะช่วยเหลือนะคะทั้ง4ชีวิตนี้ก็คือต้องช่วยเหลือผ่านทางผู้ใหญ่บ้านนี่แหละ,ะเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านจะคอยช่วยดูแลนะคะจัดการเงินบริจาคให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็จะรายงานความคืบหน้าความช่วยเหลือผ่านผู้สื่อข่าวมาอย่างต่อเนื่องมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหาผู้ใหญ่บ้านนิตยาโดยตรงนะคะก็คือหมายเลขโทรศัพท์ 0878451285ถ้าสงสารอยากช่วยคือติดต่อโดยตรงไปหาผู้ใหญ่บ้านนิตยานะคะทีมข่าวเวิร์กพอยต์ก็คือดำข้อมูลบอกต่อแต่ว่าขอเป็นตัวกลางแล้วกันไม่ต้องติดต่อหาทีมข่าวเวิร์กพอยต์นะเพราะว่ามันจะต้องผ่านอีกหลายทอดมันไม่ดีเอาผู้ใหญ่บ้านเลยเอติดต่อไปหาโดยตรงเลยจะดีกว่าเขาดูแลครอบครัวของเนี่ยท่านนี้อยู่ทั้งครอบครัวเลยเผื่อจะถามรายละเอียดอะไรอื่นๆเพิ่มเติมด้วยครับ